สวัสดีครับพบกับผมอุทิตรงศาสตร์กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review สนับสนุนโดย Broker IUX Broker ที่เทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจนะครับก็ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับหยุด3วันนะครับหลายท่านนะครับอาจจะท่องเที่ยวนะครับยังไงก็เดินทางด้วยความไม่ประมาทนะครับอันนี้นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำนี้จะใช้สำหรับวันจันทร์นะครับในโครงสร้างราคาทองคำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอกาสการเคลื่อนที่ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์วันอังคารเป็นยังไงนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ IUX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับภายใต้ MISA และก็ FSCA รวมถึง FSA นะครับราคาทองคำนะครับเราดูกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการ rejection นะครับราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกไปจากช่วงแถว SMA 20นะครับ SMA 20อยู่ประมาณ2355นะครับแนว BB middle band ราคาลงมาเทสแล้วก็ดีขึ้นไปนะครับแต่ว่าในโครงสร้างรวมนะครับตอนนี้ความผันผวนมันลดน้อยต่ำลงนะครับราคามีการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ symmetric angle นะครับตัวแนวต้าน upper band นะครับของกรอบเวลาสัปดาห์อยู่2485นะครับ lower band อยู่2228นะครับไปดูนะครับกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันนะครับการเคลื่อนตัวแบบ sideway up นะครับได้แปลเปลี่ยนเป็นนะครับการเคลื่อนที่แบบ symmetric triangle นะครับในปัจจุบันนี้นะครับ sideway up คือโครงสร้างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแปลเปลี่ยนเป็น symmetric triangle ภายใต้กรอบสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มนะครับทีนี้นะครับโอกาสเนี่ยราคาการเคลื่อนที่ในกรอบ symmetric triangle นะครับราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นนะครับอย่างรุนแรงเมื่อวานพฤหัสนะครับราคาเนี่ยมีการเทรดเหนือ BB middle band หรือว่า SMA 20นะครับเมื่อวานนะครับผมบอกว่าราคามีโอกาสลงมาเทสแถว2415นะครับก็ราคาลงมาเทสแล้วก็ดันขึ้นต่อนะครับแต่ว่าทางขึ้นนะครับยังไม่สดใสเพราะว่ายังมีแนวต้านเส้นสีแดงนะครับตรงนี้นะครับ support resistance flip ซึ่งเป็นตัว speed line เดิมนะครับที่พยุงราคาขึ้นนะครับตอนนี้มันทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับไปดูกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับก่อนเวลาราย4ชั่วโมงเนี่ยการ retracement นะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาแถว 6.8 แล้วนะครับถ้าดูจากสวิง high 2477ตรงนี้นะครับกับสวิง low 2364แถวนี้นะครับราคาก็มีการค่อยๆเบรกมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อวานนะครับสำคัญก็คือแนวมีการเบรกตัวเส้นกดตัวนี้ลงมานะครับเมื่อช่วงวันน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นต่อได้นะครับเมื่อวานมองแนวทางไว้นะครับ2แนวนะครับสุดท้ายแล้วราคาเลือกขึ้นนะครับผมมองว่ามันจะเป็นขึ้นย่อแล้วก็ยืดต่อไปนะครับแต่ว่าดูตอนนี้นะครับลักษณะของเทรนเกาะ 4S ก็เริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแล้วครับราคาเนี่ยเคลื่อนตัวออกจากห่างตัว BB upper band นะครับเพราะฉะนั้นยังมองว่าวันจันทร์น่าจะมีการย่อได้อีกนะครับสำหรับกรอบเวลา 4S นะครับดู EMA นิดนึงนะครับก็ EMA 20อยู่ประมาณ2317แนวเดียวกันกับตัว SMA ของกรอบเวลารายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์นะครับด้วยโครงสร้างปัจจุบันอาจจะเป็นการย่อลงมาแล้วค่อยยืดอีกทีนะครับไปดูกรอบเวลาสุดท้ายนะครับกรอบเวลา 1H นะครับกรอบ 1H เขาอยู่ในโครงสร้าง channel ขาขึ้นนะครับสร้าง high นะครับยกโลนะครับสร้าง high แต่ว่าตอนนี้นะครับกรอบ 1H เนี่ยเกิด bearish divergence นะครับโมเมนตัมขึ้นไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสัญญาณนะครับ bearish divergence ที่เกิดขึ้นนะครับดู BB นิดนึงนะครับSMA EMA มองว่านะครับมันเมื่อวันศุกร์เรามองไว้2แนวนะตอนที่เราไลฟ์ก็คือจะขึ้นไปนะครับประมาณ Fibo 6.8 2434แล้วจะย่อมานะครับนี่คือ way แรกครับอันนี้ยัง in play อยู่แบบที่2นะครับตัวนี้ไม่เกิดแล้วนะครับคือราคาขึ้นไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็จะตัดออกไปนะครับแต่ว่าดูปัจจุบันนะมันมีโอกาสที่มันมีโอกาสผมมองว่ามันอาจจะย่อลงมาได้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ตอนนี้มันขึ้นแล้วนะกำลังย่อมาอาจจะย่อมาต่ำกว่า2425นะครับช่วงที่เป็นตัวซัพพลายโซนครับตัวซัพพลายโซนตัวนี้นะครับเบรกไปแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันจะย่อได้นิดเดียวนะครับซึ่งมันก็ย่อได้นิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่ออาจจะย่อลงมาบริเวณเส้นกลางอีกสักนิดนึงนะครับเส้นกลางเนี่ยอยู่ประมาณเส้นกึ่งกลางของชาแนลนะครับของกรอบ 1S นะครับอยู่ประมาณ2422โดยปัจจุบันนะครับเราต้องยึดตามโครงสร้างของ 1S ปัจจุบันก่อนนะครับอาจจะเป็นในขนาดนี้นะครับก็เป็นการย่อแล้วก็ขึ้นด้วยโมเมนตัมที่ไม่แข็งแรงนักนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นนะครับว่าอย่างน้อยๆนะครับมันอาจจะขึ้นไปแถวช่วงราคาประมาณ2445นะครับประมาณนี้
อาจจะพอไหวนะครับแต่ว่า 1S ตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีโอกาสย่อลงมา2422และยืดนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับขออนุญาตนะครับอาจจะลงมาเป็นขนาดนี้ได้นะครับก็ถ้าลงมาขนาดนี้นะครับเราก็มามองบายอีกทีหนึ่งครับตามโครงสร้างของชาแนลนะครับอาจจะลงมาเทสตัวแนวรับที่ต่ำไปนะครับ2406นะครับเราก็มองนะครับมองรอโครงสร้างกันกับตัวเพื่อที่จะบ่ายยืดไปอีกที่นะครับถ้าลงไปขนาดนั้นเนี่ยเรามองไปที่ตัวสวิงไฮเดิมก่อนประมาณ2436โดยประมาณนะครับยังไงก็ไม่ประมาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจเทรดนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดตัว MetaTrader 5นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน IUX นะครับได้จาก Play Store แล้วก็ App Store นะครับสำหรับในทางการเทรดนะครับตัวนี้นะครับผมใช้บัญชีประเภทรอนะครับซึ่งมีสเปรดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ในการเทรดนะครับกู้เงินนะครับ 0.0 0.1 นะครับถ้าตลาดเปิดนะครับพอดีผมวิเคราะห์วันเสาร์นะครับแล้วก็ทองคำเนี่ย5หรือ6เพียงเท่านั้นนะครับก็ในลักษณะของการเทรดนะครับเรารอนะครับอาจจะรอประมาณ2422นะครับแล้วก็รอบายไปนะครับแล้วก็มอนทาร์เก็ตประมาณ2445นะครับตรงนี้นะครับเราวาง pending order อาจจะขยับมานะครับแนวขึ้นมานะครับ2422โดยประมาณนะประมาณนี้นะครับยังไงก็ไปหาความเสี่ยงกันให้ดีนะครับสุดท้ายนะครับขออนุญาตแนะนำผู้สนับสนุนของเรานะครับ IUX นะครับส่งคำสั่งซื้อรวดเร็วนะครับเฉลี่ย30มิลลิวินาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออเดอร์นะครับเปิดปิดเนี่ยทำได้ดั่งใจเลยนะครับรับโบนัสนะครับเป็นเวลคัมโบนัส30เหรียญ US ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับเทรดได้ถอนกำไรได้นะครับเช็คกับซัพพอร์ตนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังรับตัวได้ประสิทธิ์โบนัสได้นะครับสูงสุด300เหรียญ นะครับสำหรับ 30% นะครับแล้วก็เกินจากนั้นนะครับ 25% 3,000 เหรียญเนี่ยรวมแล้ว 3,300 US ดอลลาร์นะครับเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีนะครับลงทุนได้อย่างเหนือชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับจากแอปพลิเคชัน IUX นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดจาก Google Play นะครับแล้วก็จริงๆคือ Play Store แล้วก็ App Store นะครับสุดท้ายนะครับก็ได้เปรียบยิ่งกว่ากับค่าสเปรดต่ำนะครับยังไงนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ IUX นะครับต้องการเริ่มเทรดนะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยแล้วกลับพบใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ